จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพครับ